ขณะนี้7จ็นาฬิกาเนาทีนะครับคุณผู้ชมครับยังตามกันต่อเพราะว่าสังคมเนี่ยให้ความสนใจคดีนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกกระทําเนี่ยถูกกระทําลักษณะการทารุณโหดร้ายนะครับเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สิ่งมีชีวิต<ะ>เหมือนกับถูกกระทําแบบเป็นสิ่งของนะครับก็คือกรณีของในฟ้าอายุ29เปีฮนะชื่อจริงชื่อจริอจรวัตรเลาสุวรรณเป็นลูกจ้างของเจ๊กัง้งเจ๊กั้งก็คือนางในประพรเนตรบุตร อายุ49ปีนะครับที่ฟ้าเนี่ยออกมาเปิดเผยกับสังคมได้รับรู้นะครับว่าถูกนายจ้างก็คือเจ๊กั้งเนี่ยนะครับทำร้ายทรมานจนกระทั่งมีบาดแผลเนี่ยเต็มตัวไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ใบหูซึ่งมีบาดแผลลักษณะการกระทำเนี่ยเหมือนกับว่าโดนตบเนี่ยอยู่จนกระทั่งหูเนี่ยเป็นแผลแบบไม่ใช่แผลใหม่ด้วยนะฮะ แผลแบบซ้ําๆซ้ๆอยู่ที่เดิมเนี่ยคุณผู้ชมฮะลักษณะเป็นแผลเรื้อรังเรื้อรังเลยเออนะคจากดราม่าอดิบบอกว่าอันนี้เรียกหูดอกกระหล่ำครับคือลักษณะเหมือนโดนกระทําอย่างรุนแรงเนี่ยซ้าไปซ้ามาหลายครั้งนะแล้วก็มีตาข้างซ้ายเนี่ยบวมปูดมีลักษณะบาดแผลเนี่ยบวมปูดที่ปากปากเนี่ยบวมช้ำแล้วก็อวัยวะเพศเนี่ยถูกกระทําจนเป็นแผลติดเชือ้อ แล้วก็มีข้อมือกับข้อนิ้วมือหักนะครับนี่นะคุณผู้ชมฮะนี่คือบาดแผลของในฟ้านะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่ไม่ปรากฏเป็นบาดแผลให้เราเห็นนะฮะคุณผู้ชมฮะก็คือมีการบังคับนะฮะให้กินขี่หมาให้กินขี้หมานะครับให้กินขี้นกสาเหตุเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเนี่ยเก็บฉี่เก็บขี้เนี่ยไม่สะอาดก็กินเข้าไปซะคุณผู้ชมฮะดูสิฮะเออนะครับ ทีนี้เรื่องนี้เราก็นําเสนอไปแล้วนะคุณโยกพี่แป๊ะว่าในฟ้าเนี่ยถูกกระทําอย่างไรมาดูทางฝ่ายของเจ๊กั้งล่าสุดทางตํารวจเมื่อวานนี้ได้คุมตัวเจ๊กั้งแล้วก็ลูกน้องที่ชื่ออ้วนไปสอบสวนที่สอพอ,อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยเจ๊กั้งเนี่ยสีหน้าเคร่งเครียดในคนนี้คือเจ๊กั้งนะครับอายุ49ปีเธอยังให้การภาคเศษยอมรับว่าทำร้ายร่างกายฟ้าจริงแต่เป็นการทำโทษเพราะฟ้าดื้อชอบโกหกลักขโมยของในบ้าน ส่วนที่ว่าบังคับให้ฟ้ากินฉี่กินขี้อันนี้ไม่เป็นความจริงเป็นเพียงแค่การพูดขู่ฟ้าไปเท่านั้นและขู่ตอนที่ฟ้าเนี่ยเช็ดฉี่เช็ดขี้หมาไม่สะอาดและสาเหตุที่มีการตีอวัยวะเพศฟ้าเป็นเพราะฟ้ามีพฤติกรรมลักษณะสอบไปในทางชู้สาวกับเธอโดยเจ๊ก,กั้งอ้างว่าเวลาฟ้ามองเธอแล้วเนี่ยอวัยวะเพศแข็งตัวก็เลยตีนะฮะ เตีเพื่อการอบรมสั่งสอนและยืนยันว่าไม่ได้ตีแรงจนเป็นแผลเป็นหนองแต่อย่างใดนะครับนี่นะฮะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการแจ้งข้อหาร่วมกันทําร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหาัสด้วยวิธีการทรมานและหลังจากนี้ถ้าตรวจพบอะไรเพิ่มเติมจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มและหลังจากนี้ก็จะนําตัวฝากขังเรือนจําสิงห์บุรีต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับได้มีการจะไปคุมตัวไปตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลเพื่อหาความผิดปกติทางจิตใจด้วยว่า คนที่ก่อเหตุแบบนี้เนี่ยมีจิตใจเนี่ยผิดปกติอะไรอย่างไรหรือเปล่าเข้าขครเป็นโรคจิตหรือเปล่าลักษณะการกระทําคือซาดิสอะคือให,คให้เห็นคนอื่นเจ็บปวดคือเขาไม่ทําให้ตายนะแต่เขาทําให้คนอื่นเจ็บปวดแล้วเขาก็ทำซ้ำซ้ำซ้ำ,ซ,ำ,ซ,ำซ้ำเน,นสภาพร่างกายของเหยื่อที่ถูกกระทอ,อคือไม่ใช่ลูกจ้างแล้วคุณผู้ชมฮะเขาเรียกว่าแบบกระทํากับฟ้าเนี่ย ถ้าเป็นจริงอย่างนี้เขาเรียกว่ายิ่งกว่าทาสอีกอม,มันไม่ใช่ลูกจ้างในจ้างแล้วนะแบบนี้เนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้แน่นอนสร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมนะเพื่อนบ้านคนละแวกใกล้เคียงว่ายังไงฮะคุณหยกฮะเพื่อนบ้านบอกว่าคือคนที่อยู่แถวๆนั้นนะคะเขายืนยันว่าฟ้าถูกเจ๊ก,กั้งทำ้ายร่างกายจริงแล้วยืนยันบ,นบอกชน,นิดที่ว่าเห็นกับตาเลยอะว่าเจ๊ก,กั้งกับในอ้วนเนี่ยนะคะทำ้ายร่างกายฟ้าร้องโหยหวนเจ็บปวดถึงขั้นก้มกราบเท้าอะคะ่ะ ขอให้เจ๊กั้งกับในอ้วนเนี่ยหยุดปรากฏไม่หยุดแถมโดนเตะเสยปลายคางแล้วตีแบบไม่ยั้งด้วยอาแล้วก็ถามเพื่อนบ้านทำไมไม่แจ้งตำรวจให้อ่ะทำไมไม,ไม,ไม่ไม่ช่วยเขาหน่อยเพื่อนบ้านบอกว่าเคยพยายามจะช่วยแล้วแต่ลูกบ้านอ่ลูกน้องในบ้านเจ๊กั้งเนี่ยก็ลากตัวฟ้าเข้าไปในบ้านล้วล็อกประตูเพื่อนบ้านก็กลัวว่าถ้าเข้าไปเนี่ยจะกลายเป็นถูกข้อหาบุกรุกก็เลยไม่กล้าเข้าไปช่วยนะคะไอ้ที่เจ๊กั้งบอกว่าแผลตามตัวเนี่ยเกิดจากการที่ฟ้าไปขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเ<ๆ><ๆ>พื่อนบ้านก็บอกไม่จริง ฟ้ามันไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ออกนอกบ้านเลยเพื่อนบ้านเนี่ยคขรู้กันมาตลอดมันจะขี่ได้ยังไงแรงเดินยังแทบจะไม่มีเลยเพราะโดนทำร้ายจนขาบวมสังคมถามกันเยอะว่าทําไมฟ้าไม่หนีเพื่อนบ้านบอกว่าเคยเห็นนะพยายามจะหนีคเคยเห็นอยู่แต่เจ๊ก,กั้งกับลูกน้องก็ไปตามลากกลับมาอีกแล้วก็ถูกกดขี่หนักกว่าเดิมคือท่านหนีแล้วตามกลับมาได้จะโดนหนักยิ่งกว่าก็เลยเชื่อกันว่าที่ฟ้าทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของบุญคุณ ของเจ๊กั้งที่ส่งเสียให้เรียนที่เลี้ยงดูขณะที่ฟ้าเองก็เปิดใจใช่ไหมครับใช่ครับฟ้าหรือว่าจิรวัตรนี่นะฮะก็เปิดใจบอกว่าจุดที่เขาถูกทำร้ายที่รู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดก็คือที่ปากนะฮะดูปากนะครับและก็ที่อวัยวะเพศฟ้านี่บอกว่ามีครั้งหนึ่งมีหมาของเจ๊กั้งเนี่ยไปคาบขวดนมออกมาจากถังขยะเอามาเล่นเจ๊กั้งนี่มาเห็น ไม่พอใจก็เลยสั่งให้ในายอ้วนเอาไฟแช็กเนี่ยจุดเข้าทีา่ขวดนมพลาสติกแล้วก็ให้มันมนหยดลงบนตัวเขาตั้งแต่ไหลเนี่ยลงไปที่แขนเลยหยดเข้าที่ไหลที่ร่างกายไม่พอยังเอาไปหยดใส่ที่อวัยวะเพศของเขาคือตอนนั้นเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยครับได้แต่ดิ้นและก็ร้องขอชีวิตแต่เขายิ่งดิน้นก็ยิ่งถูกทำร้ายมากขึ้น และก็ร้องไห้อดทนรอให้ไฟมันดับไปนี่เขาบอกด้วยแบบนี้คือไอ้ไอ้พลาสติกละลายแล้วหยดลงตัวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันร้อนนานยิ่งกว่าเทียนหยดนะเทียนเนี่ยมันหยดลงไปมันร้อนก็จริงแต่แป๊บเดียวพอมันแข็งกลายเป็นแบบเทียนเนี่ยมันก็จะหายร้อนน้ำตาเทียน่ะแต่ไอ้พลาสติกเนี่ยความร้อนมันอยู่นานนะคะ พอหยดลงไปเนี่ยมันอยู่คากับผิวหนังเนี่ยนานนะกว่าจะหายร้อนอ่ะครับดูดูแผลที่ปากสิครับถามว่าโดนอะไรแผลที่ปากเนี่ยฟ้าเนี่ยบอกว่าโดนตีด้วยไม้เบสบอลและท่อ P.V.C นะฮะตีปาก,กคุณผู้ชมฮะพอปากแตกเจ๊ก,ก้งก็ฟาดอีกไม่ยั้งโดนซ้ําๆแทบทุกวันจนฟันโยกอักเสบทนไม,ไม่ไหวแล้วครับสุดท้ายเนี่ยต้องหนีออกมานะครับบอกว่าเนี่ยทุกครั้งที่โดนทาร้ายซ้ําๆไม่รู้จบ ความรู้สึกของเขาเหมือนกับว่าตายแล้วตายอีกอคือตายไปแล้วก็ตายซ้ำตายซ้ำอ,อย่างเงี้ยยอมรับว่าเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพื่อให้เรื่องมันจบแต่ก็ทำไม่ได้ก็ต้องทนอยู่แบบนั้นและยังคิดว่าเจ๊กั้งเป็นผู้มีพระคุณอยู่เสมอเพราะเขาเองก็รักเจ๊กั้งเหมือนแม่เนื่องจากว่าเจ๊กั้งเนี่ยเลี้ยงดูตัวเขามาเนี่ยตั้งแต่อายุ15ปีนะครับจนตอนนี้เขาอายุ29แลก้าแลก็อยู่กับเจ๊กั้งมานาน14 15ปีเนี่ยนะะนี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะ ทางทนายเกิดผลแก้วเกิดทนายความชื่อดังก็คือทนายเกิดผลเนี่ยก็เข้ามาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้ด้วยนะครับ<ม>แล้วก็บอกว่าเนี่ยหดหู่มากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวจะไปช่วยน้องฟ้านเนี่ยในเรื่องของคดีจะมีการฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนเรียกค่าเสียหายนะครับที่เขาถูกทําร้ายร่างกายและจิตใจนะฮะน้องคนนี้โดนกระทําทั้งร่างกายและจิตใจบอกว่าจะตามยึดทรัพย์สินมันมาชดใช้ให้น้อง<ม>นี่ทนายบอกนะฮะ เพื่อเอาเงินคนซามมารักษาแผลกายแผลใจให้น้องจนถึงที่สุดสู้ๆน้องฟ้าเห็นบ,บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไปสิงบุรีด้วยทนายเกิดผลเนี่ยนะฝั่งใจ๊กั้งเองก็บอกว่าก็จริงๆก็รักฟ้าเหมือนลูกนะเหมือนคนในครอบครัวถ้าไม่อย่างนั้นจะเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนเหรอโอ้โหแล้วดูสภาพสภาพการเลี้ยงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะเลี้ยงคนนี่มันทำ้ายคนชัดๆนี่นะครับ